ดีน้องปาลิสโอเคสวัสดีครับรับติดเกมนะครับหลังจากที่ลืมไปครับว่าลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ครับก็ต้องจัดกันอีกรอบนะครับหลังจากเมื่อกี้ได้เอรัวๆนะครับรู้สึกชอกช้ำระกำใจมากครับครั้งนี้ 1,200 เพชรนะครับพอแล้วครับครั้งสุดท้ายของวันนะครับเปิดเซิร์ฟมาก็ไปแล้ว 2,400 เพชรนะครับจะได้อะไรบ้างครับมาดูกันดีกว่าครับขอทำใจนึงนะต้องอันนี้เนาะมันบอกได้ A ถึง SR ครับขอต้องชิ้นเถอะมาเลยมาครับเฮ้ยมันนิ่งสนิทงี้วะอย่านิ่งเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษครับเหมือนไม่มีสายฟ้าผ่าอะไรทั้งสิ้นครับโอ้โหโคตรเกลือครับเกมนี่มันอะไรกันนี่ A ครับ A ครับ A ครับ A ล้วนๆครับ A A A อีกเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับ2ครั้งไม่มี SR นะครับ A ล้วนๆครับหัวนี่ไหม้เป็นไฟนะครับเหลืออีก 1,200 เมตรครับจะเหลือแล้วครับไปสิครับโอ้โหถ้าเกิดมันจะขนาดนี้ครับจัดไปครับเฮ้ยเลนมันกาชามันโคตรเกลือครับเกมนี้ยังไงวะเนี่ยนี่ครั้งที่3นะครับโอ้โห A A A S เฮ้ย S อันนึงถุงมือนี่คือ S นี่คือดีสุดชีวิตเราจะได้ใช่ไหมฮะ A รัวๆ A รัวๆและ S เป็นมีดครับเพราะผมเล่นธนูพระเจ้าช่วยกูอบเกลือนี่คือหมดตัวหมดสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับเนี่ยได้มาแค่ A รัวๆครับแล้วก็มี S เป็นมือกับมีดครับผมให้เล่นมีดเหรอชั่วคราวได้ป่ะอยากเล่นธนูฮะไม่เป็นมีด S วะโอเคผมเดี๋ยวลองใส่ดูชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าบอกให้ใส่ครับเดี๋ยวขอลองก่อนอยู่ไหนนะไปที่ตัวละครครับตัวละครไอเทมครับผมกระเป๋าตอนนี้เราโจมตีเท่าไหร่นะพังตู้ 9,100 ครับถ้าเราใส่มีด S จะเป็นยังไงเป็นหมื่นเลยครับเฮ้ย มีดมันโหดมากครับก็อย่างว่าเกรด S เนาะมันต่างกับไอเกรด A เยอะฮะน้องไอ้ฮะจะให้เล่นมีดแทนเหรอครับจะดีเหรอครับลองใส่ชุดทุกอันนะครับติดต้องอัตโนมัติดูมีเท้า S มือ S นะครับแล้วก็ต่างหู A ตอนนี้พลังโจต่อสู้ที่13,000ครับมันดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะหมดไป3แพ็คนะครับก็ขอจบการเปิดแพ็คตรงนี้นะครับรอบ2พอแล้วครับรอบแรกเมื่อกี้ก็ชอกช้ำระคำใจรอบ2ก็ชอกช้ำเช่นกันครับอยากได้ธนู S ได้มีด S มาครับเพื่ออะไรครับผมโอเคถ้าเกิดใครถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ปลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ